ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยเลยนะครับนะในคลิปนี้ที่จะมาสอนวิธีการหาเจนลำเมงแล้วก็หาโยยังไงให้ได้เยอะๆนะครับนะแล้วใครที่เข้ามาคลิปนี้ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดเป็นคนละแสนกันด้วยเลยนะครับแล้วคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับลงคลิปทุกๆวันตอนเที่ยงนะครับแล้วก็จะมีลงรอบดึกด้วยมั้งแล้วแต่อารมณ์มันเช่นผมอารมณ์ดีนะเออเหมือนที่ดูดอะไรมาสักอย่างนะอารมณ์ดีแล้วก็อาจจะลงกันนะครับที่ที่การหาโยเร็วๆนะครับแล้วก็ที่การฆ่าบอสนะครับนะจริงๆอ่ะมันก็มีหลายวิธีที่ฆ่าบอสครับแต่วิธีนี้มันฆ่าบอสได้เร็วไงนะไปที่ช็อปนะครับแล้วก็ไปซื้อเจ้าเมล็ดน้ำนี่นะซื้อไปราคา 20,000 นะซื้อไปแล้วก็ซื้อคุตานาโอครับราคา 12,000 ครับนะ2อย่างนี้รวมกันราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 32,000 นะครับนะพอรอซื้อเสร็จใช่ไหมครับนะไปที่ประตูกันเลยด้วยกันนะจะฆ่า15นะครับบอสมันจะเกิดบอสจะเกิดทั้งหมดกี่ตัวนะ2หรือเปล่านะเกิดทั้งไอตัวเจ้าไอตัวเจนๆอะไรสักอย่างชื่อเจนอะไรไม่รู้นะแล้วก็เจ้าสิบหาครับมันเกิดทั้งหมด2ตัวนะครับว่ามันจะสุ่มเรนดอมสุ่มตัวไหนขึ้นมาครับไปกุตาราโอครับแล้วตามด้วยมาเลทับกดไปนะกดวางไปโอเคครับแล้วก็มาเลทก็จะตกใส่สิบหาครับแล้วสิบหาก็จะตายเลยครับนะ wow. เป็นไงโอ้โหเป็ดเดียวครับนะได้ชมฮะทำเป็นนิดๆเรื่อยๆนะครับนะบอสจะเกิดทุกๆ30นาทีนะครับนะทำเป็นนิดๆซ้ำๆนะครับแล้วก็เก็บไอ้เจ้านี้ไปเรื่อยๆนะจนเรามีครบ600โยนะครับนะ600โยโยเก็บไปนะครับนะโอเคนะครับมาเก็บให้ครบหมดเลยนะเก็บให้หมดเลยนะครับนะผมมีอยู่1,000โยแล้วเก็บเป็ดเดียวนะครับตอนสำหรับคนที่ยังไม่มีเจ้าเจนลามิงแล้วก็คนที่ยังหาโลไม่เป็นนะครับว่าหาโยยังไงนะครับนะโอเคถามว่าเรามีโยถึง600แล้วนะขั้นต่ำคือ600ครับเจนลามิงนะกดไปที่เจ้าโยเหรียญสีทองๆตรงนี้นะครับนะกดไปเสร็จก็จะมีเจนลามิงนะใช้ราคา600เห็นไหมตรงนี้นั่นมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหม600โยนะครับนะกดซื้อไปซื้อเสร็จปุ๊บนี่ครับอยู่ถาวรนะโอเคได้ตราชิมินนะครับนะผมจะให้ซื้อไงผมซื้อมาแล้วนะแล้วก็จะมีเจ้าลังกระดาษนะครับ ราคา 1,000 โยนะครับนะทำเหมือนกันเลยนะครับนะรอว่าเกิดก็มาสู้กับบอส15นะครับนะถามว่าพี่ผมไม่เจอสุดท้ายผมเจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นคล้ายๆเหมือนบอสในภาคบูรุโตะอ่ะก็ไม่ต้องไปตีนะครับนะปล่อยไปรอให้มันหายไปนะครับนะท่านผู้ชมครับมันก็จะเปลี่ยนตัวละครครับหายรีสปอนทุกๆ30นาทีนะครับนะถ้าเกิดเราเล่นมาตีมันก็จะรีสปอนเป็นตัวอื่นแทนนะครับอย่างเช่นสิบหางเล่นมาตีมันก็จะรีสปอนเป็นตัวอื่นแทนนะครับนะโอเคมาถามว่าพี่รีวิวสกิลที่ดูหน่อยจัดไปน้องมาไอ้ที่ชั้นบนครับชั้นบนชั้นสามจะเป็นของสำหรับสายฟรีที่เป็นเซียรามิงนะครับนะเซียรามิงก็อยู่ตรงนี้นะครับนะเจนลามิงก็ราคา35,000แล้วก็15,000แล้วก็11,000นะครับราคารวมๆแล้วทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่ประมาณสัก60,000นะครับนะ60,000หรือ50,000วะเออ50,000ราคาจะอยู่ที่ประมาณ50,000 60,000ไอ้กูพูดผิดไอ้60,000อ่ะถูกแล้ว ราคาอยู่ที่ประมาณ60,000ครับนะรวมทั้งหมดแล้วนะใช่ที่60,000นะ60,000นะสกิลก็จะมีเจ้าล้านลามิงแล้วก็อะไรลามิงระเบิดแล้วก็อะไรไม่รู้นะมาใช้ให้ดูกันเลยแล้วกันนะขอเปลี่ยนโหมดก่อนนะมารีมูฟโหมดอันเก่าออกก่อนแล้วก็เต็มที่ตรงนี้นะแล้วกดที่เตียนลามิงนะครับกดแปะก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดลามิงให้เลยนะครับนะดีกันไงโอ้โหผมลามิงสกิลต่ำมากนะครับนะนี่ครับสกิลแรกครับก็เป็นช็อปนะครับนะเหมือนการยกช็อปขึ้นมานะแล้วศัตรูก็อันใช้ยังไงวะเนี่ยน่าจะใช้ต้นมาดีนะเนี่ยใช้ก็มาเนี้ยปุ๊บแล้วพอศัตรูเข้ามาในร้านเข้ามาในร้านศัตรูก็จะเลื่อนรถนะครับนะเข้าไปในร้านแต่เลี้ยงเราเองเข้ามาตายเลยนะโอเคครับคนที่โดนลามิงครับโดนร้านลามิงก็จะเลื่อนรถนะครับนะตึกเป็นสกิลที่6นะครับที่6คืออะไรบอมน่าจะเป็นเกี่ยวกับปลาถ้วยหรือเปล่าปลาถ้วยลามิงไปแล้วก็เกินระเบิดนะครับนะสกิลก็คูดาวนะครับนะรอคูดาวนะครับนี่ครับปลาครับปูนะครับกินกันคว้างนามินนะครับนะลามิงบอมนะจนเลยชิ้นที่7ก็อะไรนี่คล้ายๆอะไรเนี่ยโอ้เป็นการเอาลามิงวางลงพื้นนะครับนะเป็นการทำให้ตะตูนั้นที่อยู่รอบข้างเรากระเด็นนะครับนะนี่ครับปุ้งนะครับเนี่ยกระเด็นแล้วเห็นตายเลยนะครับนะถามว่าคุ้มไหมกับเสียที่ใช้600โยนะครับนะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะสำหรับพี่แล้วนะไม่คุ้มนะไอ้เจ้านี่รังแกคนอื่นนี่เจอลามิงปุ้งไม่โดนนะเห็นไหม
ไอ้นี่มันโดดลงมาเจอรัมมิงบอมมารัมมิงบอมวิวไม่โดนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ที่เพียงเท่านี้ครับนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยเลยเด็กครับนะลองคิดทุกๆวันเด็กครับนะเดี๋ยวที่ก็จะเปลี่ยนกันไปเล่นหนักอื่นแล้วนะคลิปนี้ก็ที่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายไปละ